3ปีแล้วสินะที่คุณพ่อท่านจากผมไปคุณทันซาต้องเข้มแข็งนะครับคุณหนูจะต้องกลับมาดูแลกิจการทั้งหมดพร้อมด้วยพวกเราพี่แกจะไปเป็นเชฟจริงๆเหรอแกแน่ใจแล้วใช่ไหมมินนี่อยากทำงานที่ร้านทันซัตอะค่ะคุณพูดจริงๆเหรอมินนี่ตื่นจะไหวอะครับเนี่ยเล่นมาหลับในครัวแบบนี้เนี่ยเชฟคะสภาพอย่างเงี้ยแค่เซย่าจัดการแค่พอเมนูพิเศษวันนี้นะครับที่คงแพ้ย่างหวังว่าคงไม่ใช่แพะที่เอามาจากข้างๆโรงพักแถวนี้นะจานแรกของฉันไม่ใช่ขาแมงสาบใช่ไหมคะเดี๋ยวพวกคุณทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมใครมึงทำเรื่องนี้ช่วงนี้ข่าวที่เราเสียมุสลิมสตาร์ไปเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วแล้วเราอยากให้นายกับมินนี่ลงไปใต้ที่3จังหวัดเพื่อตามหาต้นตำรับของพ่อครัวหลวงซุปสูตรพ่อครัวหลวงอาจจะทำให้เราได้ทดสอบมุสลิมสตาร์ได้เร็วขึ้นช่วยน้องหน่อยเถอะนะนี่แกจะให้แบนหลอกลวงคนอื่นแบบแกไม่ได้นะมินนี่ไม่ได้คือสมัยก่อนหมอหลวงประจำราชวังเดิมได้คิดค้นสูตรข้าวยำบูดูขึ้นมาครับเชฟแล้วก็ดีนะผมจดมาที่พูดเมื่อกี้ชัวหรือมั่วเนี่ยเราจะเอาเรื่องมั่วๆมาพูดว่าให้มินนี่เดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีมินนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซุปนั้นมันทำยังไงสูตรซุปเนี่ยคงจะสูญหายไปกับพ่อครัวหลวงได้แล้วครับผมว่าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้หรอคะที่ทำให้ร้านเราต้องเป็นแบบนี้และที่เชฟเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะยายนี่หรอคะอ๋อซุปฮันซัตเนี่ยนะเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าที่เราได้เห็นแกไม่ไปบอกคุณทันซัตเขาตรงๆอยู่ๆหายไปแบบเนี้ยมันจะดีหรอมินนี่ผมมีเรื่องจะบอกคุณจริงเหรอครับคุณพี่เรียกเบลลี่เฉยๆก็ได้ครับเชฟได้ทั้งพี่มันดูแปลกๆครับเชฟแปลกๆค่ะเชฟแปลกๆแปลกๆครับแปลกๆแปลกๆดีอะไรแปลกครับเชฟนี่แหละ